สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนอนชอนใบอีกหนึ่งศัตรูพืชที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับรเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกพืชผักสมุนไพรหรือพืชดอกเมื่อเข้าสู่เดือนที่ถึงฤดูฝนและเริ่มมีฝนตกภายในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชหนอนชอนใบศัตรูพืชจะเริ่มมีการแพร่ระบาดซึ่งลักษณะของหนอนชอนใบนั้นมีขนาดเล็กมากเมื่อทำการกางปีกออกสามารถวัดขนาดได้เพียง6-8มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กมากทำให้ยากต่อการสังเกตพบเจอและหลายครั้งเกษตรกรมักมาพบเจออีกทีเมื่อหนอนชอนใบสร้างความเสียหายแก่พืชที่ปลูกไว้แล้วซึ่งทำให้เกษตรกรต้องระมัดระวังและคอยสำรวจพืชที่ทำการปลูกไว้อย่างสม่ำเสมอ หนอนชอนใบคืออะไรเกษตรกรและชาวสวนหลายคนมักจะได้ยินชื่อของหนอนชอนใบซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศัตรูธรรมชาติของพืชซึ่งหนอนชอนใบนั้นจะสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้นเมื่อมีสภาพอากาศร้อนชื้นหรือฝนตกดังนั้นเกษตรกรและชาวสวนต้องทำความเข้าใจและรู้จักกับหนอนชอนใบเพื่อป้องกันไม่ให้พืชพันธุ์นั้นเกิดความเสียหาย วงจรชีวิตของหนอนชอนใบไม่มีความซับซ้อนและเพื่อทําความเข้าใจเบื้องต้นนั้นคือเริ่มจากระยะที่เป็นไข่ก่อนจะฟักตัวเป็นหนอนแล้วค่อยๆกลับเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วค่อยกลายเป็นตัวเต็มวัยและกลับมาวางไข่อีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาไม่นานเพียงแค่3-5สัปดาห์เท่านั้น สำหรับระยะเวลาวัตะจักรของนอนเป็นระยะที่สร้างความเสียหายแก่พืชที่ทำการปลูกไว้นั้นจะสามารถแบ่งออกเป็น5ระยะย่อยด้วยกันโดยในระยะแรกนั้นจะมีลำตัวสีเหลืองนวลปนเทาลำตัวนั้นจะยังไม่มีขาแต่เมื่อเริ่มเข้าสู่ระยะที่2จะเริ่มมีขนขึ้นตามอกและท้องพอเข้าสู่ระยะที่3และ4 จุดต่างๆบนลำตัวจะหายไปและปรากฏเป็นปุ่มขึ้นมาแทนเมื่อมาถึงระยะสุดท้ายจากหนอนชอนใบจะเริ่มเข้าสู่ระยะดักแด้เพื่อเตรียมการฟักตัวเข้าสู่ระยะตัวเต็มไว้หนอนชอนใบมีชื่อวิทยาศา,ศา,าลลออตสตราสา์ว่า p h i l l o b ิ s t e s r e l a t a s ซึ่งหนอนชอนใบนั้นจะมีหลากหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทนั้นมีจุดสังเกตและข้อบ่งชี้ที่แตกต่าง ลักษณะการทำลายหนอนชอนใบนั้นเป็นศัตรูพืชสำคัญมากในพืชประเภทผักสมุนไพรและพืชดอกเมื่อฟักออกมาจากไข่แล้วจะเจาะผิวที่เคลือบใบอยู่แล้วกลุ่มกี่และสัตววิทยาสำนักวิจัยพัฒนาการอาราขาพืช กรมวิชาการเกษตรได้อธิบายสำหรับลักษณะการทำลายของหนอนชอนใบนั้นเมื่อระยะที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่จะเริ่มกัดกินแล้วสอดตัวเข้าไปในใต้ผิวของใบเพื่อค่อยๆคืบคลานแล้วกัดกินเนื้อเยื่อของใบและพอลอกคราบออกมาครั้งที่2จะเริ่มทำลาย ด้วยการเจาะรูที่ใต้ผิวของใบซึ่งสามารถเห็นเป็นเส้นตรงสีขาวเรียวยาวหลังจากนั้นจะเริ่มคดเคี้ยวไปมาลักษณะคล้ายกับหนอนทำลายแล้วออกมาชักใยข้างนอกใต้ผิวของใบนั้นๆซึ่งหนอนชอนใบนั้นสามารถทำลายได้มากกว่า1ใบ นอกจากใบแล้วยังสามารถเข้าไปทำลายส่วนอื่นๆของได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นกิ่งอ่อนและผลอ่อนได้อีกด้วยในระยะแรกนอนชอนใบนั้นจะสร้างความเสียหายกับพืชโดยทำให้ใบของต้นนั้นๆผิดรูปแล้วร่วงหล่นจากลำต้นแต่หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลายาวนานอาจก่อให้เกิดความเสียหายขั้นรุนแรงแก่พืชได้ถึงขั้นทำให้พืชต้นนั้นหยุด การเจริญเติบโตและตายลงในที่สุดการแพร่ระบาดหนอนชอนใบนั้นไม่ได้มีการแพร่ระบาดแค่ในประเทศไทยเท่านั้นสําหรับต่างประเทศเองก็มีหลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช่นกันอย่างประเทศอเมริกา ในรัฐแคลิฟอร์เนียฮาวายและประเทศญี่ปุ่นที่มีการปลูกพืชจำพวกมันเทศมันฝรั่งซึ่งหนอนชอนใบนั้นจะเข้าไปทำลายเนื้อที่อยู่ระหว่างผิวใบโดยการกินเกือบหมดซึ่งส่งผลทำให้ใบนั้นเริ่มแห้งเขียวลงสีของใบจากเขียวขจีก็ค่อยๆกลายเป็นสีดำคล้ำคล้ายโดนไฟไหม ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด,ด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสำหรับการแพร่ระบาดของนอนชอนใบนั้นจะมีการระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝนซึ่งอัตราความเสียหายจากการทำลายพืชในฤดูฝนนั้นสูงถึง90%ซ แต่ในขณะเดียวกันฤดูหนาวเองก็มีการแพร่ระบาดของหนอนชอนใบแต่อัตราความเสียหายจากการทำลายพืชในฤดูฝนนั้นสูงถึง20%ซึ่งหนอนชอนใบนั้นมีการแพร่ระบาดมากในหมู่พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศดอกเบญจมาศส้มและไม้ดอกเกือบทุกสายพันธุ์ การป้องกันกำจัดจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นทำให้หลายคนตระหนักได้ถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของหนอนชรใบดังนั้นหากไม่มีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชชนิดนี้แล้วนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชที่ปลูกอยู่เป็นจำนวนมากสำนักงานเกษตรอำเภอรกระทุ่งแบนได้มีการแนะนำวิธีการป้องกันเบื้องต้นที่เกษตรกรและชาวสวนหลายคนสามารถทำได้นั่นก็คือต้องทำการบังคับยอดของพืชที่ปลูกนั้นแตกพร้อมกัน พือที่เกษตรกรเองสามารถช่วยควบคุมประชากรของนอนชอนใบได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านี้ยังทําให้เกษตรกรนั้นสะดวกในการดูแลรักษาพืชที่ปลูกเพราะวิธีนี้ยังช่วยลดจํานวนครั้งและปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อการแตกยอดแต่ละรุ่นแต่หากเกิดเรื่องมีการระบาดของนอนชอนใบแล้วนั้นทางเกษตรกรเองควรจะทําการสังเกตว่าใบไหนของพืชที่มีลักษณะการทําลายของนอนชอนใบเมื่อพบแล้วควรเก็บทําลายทิ้งทันที นอกจากนี้วิธีกลนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายนั่นก็คือการเผาทําลายเศษใบพืชที่ถูกทําลายโดยหนอนใบชอนตามพื้นดินซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าบางครั้งดักแด้ของหนอนชอนใบที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินก็จะถูกเผาทําลายไปด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ